สบายดีพบกับข้าพเจ้าศิษวันยาชาแนลวันนี้จะมาแนะนำวิธีการไปตั้งค่าเอกสารตั้งค่าหน้าเจียของเฮาตามลำดับบัตรเอกสารทางการที่ทางกระทรวงภายในเพิ่นได้วางออกนั้นซึ่งมีวิธีการตั้งค่าคือดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งให้ประธานคลิกเข้าไปที่เวิร์ดของเฮาสิก่อนคันทาวาประธานยังบ่ทันได้เอาเวิร์ดมาปิ้นเซอันนะเทสบาร์ตัวนี้เนาะแล้วให้มาทานคลิกเข้าไปที่ Start นะแล้วไปที่ไปเลือกเอาโปรแกรมเวิร์ดของพวกเราแล้วคลิกที่เวิร์ดของพวกเรานี้ออกมาคลิกออกมาแล้วคลิกที่ Blank Document ตัวนี้นะที่ Blank Document ตัวนี้ให้มาทานไปตั้งค่าสักก่อนไปตั้งค่าให้เป็นซังติเมตรสักก่อนคือทำอิฐโปรแกรมยังลงใหม่ๆมันจะเป็นอันeach นะ each แล้วเราทำไปตั้งค่าสิก่อนวิธีการไปตั้งค่ามีอยู่2ขั้นตอนหรือ2วิธีเนาะคือวิธีที่1แม่นคลิกเข้าที่ไฟล์แล้วเข้ามาที่ advanced เนาะบ่แม่นเข้ามาที่ option ตัวนี้แล้วคลิกที่ advanced ตัวนี้แล้วมาเลือกเอามาเลื่อนเมาส์ลงมาแล้วคลิกที่เรื่องอยู่บนนี้เป็นเซนติเมตรทำอิทคาดีฟาวของโปรแกรมที่ตั้งลงมาแม้จะเป็นอิชตัวนี้ให้ท่านเลือกเป็นเซนติเมตรสักก่อนเลือกคลิกโอเคทางที่2แม้ทางเข้าที่2แม้เข้าอยู่บนนี้นี่นะบนนี้นี่คลิกขวานะแล้วเข้าไปที่ Custom the Ribbon ตัวนี้แล้วไปที่ Advanced ตัวนี้แล้วจะมาเลือกเป็นเซนติเมตรบนนี้มี2วิธีการเข้าลงไปเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรหลังจากนั้นเนาะวิธีการไปเปลี่ยนตัวนี้ไปเปลี่ยนตัวนี้ไปตั้งค่าตัวนี้ให้เป็นฟอนต์เพซลาหรือเป็นขนาดตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่ดำรับเอกสารวางไว้นั้นให้เข้าไปอยู่บนนี้ลูกศรบนนี้เนาะคลิกเข้าไปหลังจากนั้นมันจะมีหน้าต่างป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาท่านประธานสังเกตอยู่บนนี้ฟอนต์ตัวนี้นะให้เปลี่ยนเป็นฟอนต์เอสลาโอทีตามดังนั้นมาด้วยเอกสารทางการและที่2คือไซส์ตัวนี้เปลี่ยนเป็นขนาด12แล้วตัวนี้นะตัวนี้ฟอนต์ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์เอสลาโอทีเปลี่ยนเป็นฟอนต์เอสลาโอทีแล้วตัวนี้ไซส์ตัวนี้ขนาดเป็น12หลังจากนั้นให้ไปที่ set as default ตัวนี้แล้วไปคลิกที่ all documents ตัวนี้แล้วคลิกโอเควิธีการไปตั้งฟอนต์คือแบบนี้ขั้นตอนต่อไปคือการไปตั้งค่าขนาดเจี๊ยบขนาดเจี๊ยบคลิกที่และเอาอีกแล้วมาที่ Merchant ตัวนี้คลิกบนนี้แล้วมาทานเลื่อนสมาลงมา Custom Merchant ตัวนี้แล้วอยู่บน Merchant ตัวนี้ให้เลือกบนนี้นะพิมพ์เป็น2ทางถึง2เทิง2ลุ่ม2เทิง2ขั้ว2ไส้3เนาะท็อปถึงบอททอมลุ่ม2เลฟเบิร์กไส้3รายบนขั้ว2หลังจากนั้นให้มาตรฐานมาคลิกที่บอร์ดนี้ set as default นี้แล้วคลิก yes แล้วก็จะได้เนาะแล้วก็จะได้ขนาดตัวอักษรขนาดเจียตามที่ดำรับมาโดยเอกสารทางการทั้งได้ระบุไว้อยู่นั้นนั่นก็เป็นวิธีการไปตั้งค่าเอกสารของเราก่อนจะพิมพ์เดี๋ยวก่อนจะไปใช้งานของเราซึ่งมีขั้นตอนคือแบบนั้นท่านประธานลองไปตั้งค่าเบื้องเนาะในวิดีโอที่เขาเจ้าสอนจะมีเพียงเท่านี้เนาะ